นะคะลำดับต่อไปนะคะเรื่องที่สามนะคะของเราก็คือเรื่องของงานวิจัยเรื่องนะคะการศึกษาแนวทางการจัดทำเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook ของมหาวิทยาลัยรังสิตในวิกฤตโควิด -19 นะคะผู้วิจัยคือคุณเบญจรัตน์พึ่งศรีนะคะและคุณธิราพรกลิ่นสุคนจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตขอเรียนเชิญค่ะค่ะเอาว่าพอยขึ้นนะคะค่ะขึ้นแล้วค่ะเรียขบึ้รน้อยคค่่ะะประธานและก็ผู้เข้าร่วมงานวิจัยทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวเบญจรัตน์พึ่งศรีนะคะจบการศึกษาจากสาขาการประชาสัมพันธ์นะคะวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะวันนี้จะมานําเสนอผลการศึกษาปริญญานิพนธ์นะคะซึ่งเป็นปริญญานิพนธ์ในระดับปริญญาตรีนะคะจากการที่ได้เข้าไปฝึกงานกับทางฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดแรกๆเลยนะคะจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของแนวทางการจัดทำเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook ของมหาวิทยาลัยรังสิตในวิกฤตโควิด -19 ค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าFacebook เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักนะคะของทางมหาวิทยาลัยรังสิตในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเนื้อหาต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยและในช่วงที่ผ่านมานะคะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้พบเจอกับสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบในหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นผ่านระบบออนไลน์ทําให้ตัว Facebook เนี่ยเข้ามาเป็นตัวกลางสําคัญในการสื่อสารแล้วก็ทําความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยแล้วก็กลุ่มเป้าหมายอย่างนักศึกษานะคะและในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้นะคะส่งผลให้เนื้อหาประเภทต่างๆที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นน่ะมีความน่าจับตามองยิ่งขึ้นนะคะว่าทางฝ่ายสื่อสารองค์กรเนี่ยมีการบริหารจัดการเนื้อหาอย่างไรบ้างเพราะว่ามันมีในส่วนของการแทนทํากิจกรรมต่างๆในช่วงนั้นเนี่ยมีบางส่วนที่ต้องหยุดชะงักไปและทางฝ่ายสื่อสารองค์กรเนี่ยมีการนําเนื้อหาส่วนใดเข้ามาทดแทนในเนื้อหาส่วนนี้บ้างแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือยอดของการเข้าถึงเนื้อหาแต่ละประเภทนะคะที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นในช่วงวิกฤตครั้งนี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในเนื้อหาประเภทใดมากที่สุดนะคะดังนั้นนะคะผู้วิจัยจึงจัดทําผลงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นนะคะเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทําเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะและก็การเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายบน Facebook ของมหาวิทยาลัยรังสิตในวิกฤตโควิด -19 นะคะเพื่อที่จะนําข้อมูลและก็ผลการวิจัยที่ได้เนี่ยไปเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆนะคะเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดทําเนื้อหาประชาสัมพันธ์ใน Facebook นะคะในวิกฤตของโรคติดต่อในครั้งต่อไปค่ะวัตถุประสงค์ในการวิจัยนะคะก็เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Facebook ของมหาวิทยาลัยรังสิตในวิกฤตโควิด -19 ค่ะสำหรับขอบเขตในการวิจัยนะคะการวิจัยในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการวิจัยเชิงผสมผสานนะคะก็คือระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและก็การวิจัยเชิงคุณภาพโดยจะใช้แบบบันทึกข้อมูลแล้วก็การสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะแบ่งแหล่งข้อมูลนะคะออกเป็น2ส่วนด้วยกันโดยแหล่งข้อมูลส่วนแรกเนี่ยจะเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิซึ่งจะทําการศึกษาค่ะจากเนื้อหาบน Facebook ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะโดยเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตโควิด -19 โดยเฉพาะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เผยแพร่ในช่วงระหว่างวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายนนะคะ2563รวมทั้งหมด122โพสต์นํามาวิเคราะห์แล้วก็บันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลค่ะข้อมูลในส่วนที่2นะคะจะเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิค่ะคือศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำเนื้อหาใน Facebook โดยตรงนะคะรวมไปถึงผู้ใช้งานที่ติดตามข่าวสารใน Facebook ของเราด้วยโดยมีจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด5ท่านค่ะในส่วนของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจะมีด้วยกัน2เครื่องมือเครื่องมือแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของแบบบันทึกข้อมูลนะคะแบบบันทึกข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยเราจะแบ่งประเด็นในการวิเคราะห์ออกเป็น3ด้านด้วยกันโดยด้านแรกนะคะจะเป็นด้านเนื้อหาซึ่งเนื้อหาตรงนี้เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น8ประเภทประเภทแรกก็คือเนื้อหาเชิงปรัชญาแนวคิดนะคะประเภทที่2คือเนื้อหาสารรังสิตประเภทที่3เนื้อหาทุนการศึกษาประเภทที่4เนื้อหาการจัดกิจกรรมประเภทที่5เนื้อหาเชิงประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรการเรียนการสอน6ประเภทเนื้อหาผลงานและการรับรางวัล7ประเภทเนื้อหาเรียลไทม์ตามกระแสสังคมและ8ประเภทเนื้อหาเชิงประกาศและแจ้งให้ทราบค่ะ
ด้านต่อไปจะเป็นด้านของรูปแบบการเผยแพร่นะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกันประเภทแรกจะเป็นประเภทของบทความข่าวนะคะประเภทที่2คลิปวิดีโอประเภทที่3ภาพถ่ายและภาพชุดประเภทที่4อินโฟกราฟิกนะคะประเภทที่5แบนเนอร์ประเภทที่6การแชร์ลิงก์นะคะโดยประเภทเนื้อหาแล้วก็ประเภทของรูปแบบการเผยแพร่ตรงนี้ค่ะจะเป็นการแบ่งตามเกณฑ์ของทางผู้ทางฝ่ายสื่อสารองค์กรนะคะด้านที่3ก็คือด้านปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารค่ะโดยจะพิจารณาจากจำนวนการกดไลค์การกดแชร์แล้วก็การแสดงความคิดเห็นค่ะเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลชิ้นที่2จะเป็นจากการสัมภาษณ์นะคะโดยการสัมภาษณ์นี้นะคะจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกนะคะในประเด็นของการดำเนินงานแล้วก็การจัดทำเนื้อหาใน Facebook ของม.รังสิตค่ะในวิกฤตโควิด-19โดยมีการกำหนดแนวทางของคำถามนะคะที่ต้องการสัมภาษณ์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะซึ่งในลักษณะของคำถามเนี่ยจะเป็นในลักษณะของคำถามปลายเปิดนะคะโดยจะมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ค่ะหนึ่งเลยเนี่ยผู้วิจัยก็จะทำการเลือกผู้ที่จะให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ทำการขออนุญาตในการสัมภาษณ์สองผู้วิจัยโทรนัดขอวันและเวลาในการสัมภาษณ์นะคะสามผู้วิจัยอนุญาตขออนุญาตให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยในการบันทึกเสียงแล้วก็ภาพระหว่างการสัมภาษณ์ค่ะหลังจากนั้นผู้วิจัยทำการถอดเทปจากการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็นำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาทำการวิเคราะห์แยกแยะในประเด็นต่างๆนะคะโดยจะนำเสนอในลักษณะของการพรรณนาค่ะในส่วนของผลการวิจัยแล้วก็อภิปรายผลนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยจะมาจากแบบบันทึกข้อมูลที่ได้จากเนื้อหาที่เผยแพร่ใน Facebook ของมรังสิตนะคะจากตารางอะค่ะจะพบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ถูกนำเสนอเนี่ยคือเนื้อหาประเภทเรียลไทม์ตามกระแสสังคมนะคะซึ่งมีจำนวนการเผยแพร่อยู่ที่42โพสต์รองลงมาคือเนื้อหาเชิงประกาศแล้วก็แจ้งให้ทราบนะคะอยู่ที่จำนวน25โพสต์แล้วก็เนื้อหาประเภทการจัดกิจกรรมนะคะจำนวน17โพสต์ในด้านรูปแบบนะคะพบว่าทางฝ่ายสื่อสารองค์กรเนี่ยเลือกที่จะผลิตในรูปแบบของอินโฟกราฟิกมากเป็นอันดับที่1นะคะมากถึงจำนวน38โพสต์รองลงมาคือภาพถ่ายและภาพชุดค่ะจำนวน35โพสต์แล้วก็การแชร์ลิงก์จำนวน33โพสต์โดยรูปแบบที่ได้รับปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสารมากที่สุดนะคะจะคือภาพถ่ายและภาพชุดค่ะรองลงมาคือรูปแบบวิดีโอและรูปแบบอินโฟกราฟิกตามลำดับค่ะสำหรับในด้านของปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารนะคะพบว่าผู้รับสารเนี่ยมีการตอบกลับด้วยการกดไลค์มากที่สุดนะคะคือ 74,645 ครั้งรองลงมาคือการกดแชร์นะคะจำนวน 1,947 ครั้งนะคะแล้วก็การแสดงความคิดเห็นเนี่ยอยู่ที่ 2,830 ครั้งค่ะโดยเนื้อหาประเภทประกาศแจ้งให้ทราบเนี่ยจะได้รับการตอบกลับจากผู้รับสารมากที่สุดนะคะจำนวน 34,932 ครั้งค่ะรองลงมาคือเนื้อหาเรียลไทม์ตามกระแสสังคมอยู่ที่28,082 ครั้งนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมจำนวน 15,63 ครั้งตามลำดับค่ะในส่วนที่2นะคะจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการจัดทำเนื้อหาบน Facebook ของม.รังสิตในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 นะคะซึ่งเราจะแบ่งประเด็นในการศึกษาเนี่ยได้3ประเด็นนะคะด้านที่1เลยเนี่ยจะเป็นด้านของการเตรียมความพร้อมแล้วก็การวางแผนประชาสัมพันธ์นะคะเราพบว่าฝ่ายสื่อสารองค์กรเนี่ยแล้วก็ทางฝ่ายวิชาการมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันในส่วนของการจัดทำเนื้อหาโดยทางฝ่ายวิชาการเนี่ยจะมีการเตรียมพร้อมในส่วนของข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนและทางฝ่ายสื่อสารองค์กรนะคะจะรับหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมในส่วนของการจัดลำดับการนำเสนอเนื้อหาใน Facebook ของมหาวิทยาลัยนะคะโดยเรียงลำดับการจัดทำเนื้อหาดังนี้ค่ะ1เลยก็คือการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19 นะคะ2ก็คือแนวทางการปฏิบัติในการเรียนการสอน3คือการสร้างกำลังใจผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและ4เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาต่างๆนะคะด้านต่อไปคือด้านการจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่นะคะฝ่ายสื่อสารองค์กรเนี่ยมีการจัดทำเนื้อหาเรียลไทม์ตามกระแสสังคมนะคะในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นจากในสถานการณ์ปกติและมีการกำหนดเกณฑ์ในการเผยแพร่เนื้อหาของ Facebook เนี่ยอยู่ที่ 4-6 โพสต์ต่อวันและไม่เกิน10โพสต์ค่ะโดยจะแบ่งช่วงเวลาในการเผยแพร่ออกเป็น4ช่วงเวลาด้วยกันนะคะได้แก่ช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นนะคะโดยเนื้อหาที่ต้องการกระแสตอบรับที่ดีเนี่ยหรือว่าผู้เข้าชมจำนวนมากจะเริ่มเผยแพร่ในช่วงเวลาเย็นนะคะระหว่าง16 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาค่ะ
ด้านสุดท้ายจะเป็นด้านของปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อเนื้อหาใน Facebook นะคะฝ่ายสื่อสารองค์กรเนี่ยจะเลือกจัดทำเนื้อหาแต่ละประเภทค่ะให้มีเรื่องราวเกี่ยวกับโควิด-19สอดแทรกเข้าไปด้วยเสมอโดยจะเลือกจัดทำเนื้อหาที่ตรงตามกระแสสังคมเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งเนื้อหาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือประเภทเนื้อหาประกาศแล้วก็แจ้งให้ทราบนะคะซึ่งแจ้งให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวแล้วก็การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในวิกฤตโควิด-19เป็นหลักค่ะและรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสารมากที่สุดคือรูปแบบภาพถ่ายและภาพชุดนะคะซึ่งเป็นรูปแบบที่เผยแพร่ไปแล้วสามารถสื่ออารมณ์แล้วก็ให้ความหมายต่อเนื้อหาได้ดีนะคะผู้รับสารจึงให้ความสนใจในรูปแบบนี้เป็นที่สุดค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวอย่างเนื้อหาที่ได้รับความสนใจจากผู้รับสารนะคะรวมไปถึงรูปแบบการเผยแพร่ด้วยสรุปผลการศึกษานะคะจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าแนวทางในการจัดทำเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook ของม.รังสิตนะคะในช่วงโควิด-19จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ผู้รับสารให้ความสนใจและต้องการรับรู้นะคะจะมีด้วยกัน2ประเภทประเภทแรกจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการนะคะประเภทที่2คือแนวทางในการปฏิบัติตัวในการเรียนการสอนระหว่างที่เกิดโรคระบาดอยู่โดยรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสารมากที่สุด3ลำดับคือ1ภาพถ่ายและภาพชุดค่ะ2คลิปวิดีโอ3อินโฟกราฟิกซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ค่ะทำให้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ค่ะ1เลยจากผลการวิจัยเนี่ยพบว่าในวิกฤตโควิดอะค่ะผู้รับสารเนี่ยให้ความสนใจและต้องการรับรู้เนื้อหาเกี่ยวกับประกาศและมาตรการต่างๆรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติตัวในการเรียนการสอนระหว่างที่เกิดการระบาดนะคะดังนั้นหากเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดต่อขึ้นในครั้งหน้าเนี่ยควรนำเสนอเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวให้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประกาศมาตรการในการดำเนินงานที่อัปเดตสถานการณ์แบบวันต่อวัน2จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการนำเสนอเนื้อหาบน Facebook ค่ะที่ผู้รับสารมีปฏิกิริยาตอบกลับมากที่สุด3รูปแบบก็คือภาพถ่ายและภาพชุดวิดีโอและอินโฟกราฟิกนะคะดังนั้นฝ่ายสื่อสารองค์กรควรให้ความสำคัญกับการผลิตเนื้อหาและรูปแบบที่เกี่ยวกับภาพเหตุการณ์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยการนำเสนอคลิปวิดีโอที่เป็นการสาธิตการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธีหรืออินโฟกราฟิกที่นำเสนอการประกาศรายงานสถานการณ์จากจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายวันและก็การให้ความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตัวเมื่อออกไปยังพื้นที่เสี่ยงเป็นต้นค่ะข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปนะคะเนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เนี่ยเป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับฝ่ายสื่อสารองค์กรในการผลิตเนื้อหาและรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ดังนั้นการทำวิจัยครั้งต่อไปผู้ที่สนใจเนี่ยอาจจะดำเนินการศึกษาถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่วงภาวะวิกฤตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายหลังที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรเนี่ยได้มีการปรับดำเนินการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์วิกฤตแล้วค่ะขอจบการนำเสนอค่ะขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ที่ใช้คือ Facebook ถูกไหมคะใช่ค่ะโอเคทีนี้อาจารย์ขออาจารย์ท่านผู้รับฟังท่านอื่นๆมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะขอกลับเรียนเชิญค่ะมีไหมคะโอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวขอรบกวนสอบถามนิดนึงนะคะในส่วนของวิธีดำเนินการวิจัยที่เรานำเสนอไปนะคะก็คือเรื่องของการใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานหรือ mixed method ทีนี้เท่าที่ดูในภาพรวมของเราที่เรานำเสนอส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลในลักษณะของการใช้งานวิจัยเชิงคุณภาพอยากจะถามนิดนึงอะค่ะว่าส่วนไหนเอ่ยที่เป็นของการวิจัยเชิงปริมาณที่เราพยายามนำเสนอว่ามันเป็นมิกซ์เมธอดอะค่ะอ๋อจะเป็นในส่วนของแบบบันทึกข้อมูลนะคะตัวนี้ค่ะซึ่งจะแสดงยอดของผู้แค่นั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อจริงๆแล้วอะค่ะตรงนี้มันอาจจะยังไม่ให้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณนะคะในส่วนของอันนี้มันแค่เป็นการนับเฉยๆเป็นแค่ความถี่ร้อยละในเรื่องของการนับจำนวนครั้งนะคะแต่ยังไม่ได้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณทีนี้พอถ้าเราใช้วิธีวิจัยที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ซับซ้อนอย่างMixed Methodเนี่ยตอนแรกอาจารย์อยากจะย้อนกลับไปถามว่าคำถามวิจัยอะไรที่ทำให้เราถึงใช้วิธีนี้นะคะก็ดูแล้ว
อาจจะไม่ได้คำถามเราอะไม่ได้ซับซ้อนถึงจะต้องใช้วิธีmix method ขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็มันจะอยู่แค่งานวิจัยเชิงคุณภาพก็พอนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะแค่นับจำนวนครั้งของการกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์โพสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเป็นแค่เป็นส่วนหนึ่งคือเป็นแค่ปอดในเชิงการนับความถี่แต่ว่าไม่ได้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณทีนี้ถ้าเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณมันก็จะย้อนกลับไปถามว่าแล้วคำถามวิจัยอะไรที่จะสถิติอะไรที่ต้องเอามาใช้อีกก็จะซับซ้อนไปอีกเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังนะคะถ้าแล้วก็ในส่วนของข้อเสนอแนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานะคะก็ให้เราสามารถนำไปต่อยอดเนาะในการทำวิจัยครั้งต่อไปได้นะคะวันนี้นำเสนอได้ดีมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ